สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโอมาชาแนลนะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหลังจากที่เราไม่ได้พบกันมายาวนานมากนะคะช่วงก่อนไม่ค่อยมีเวลาว่างนะคะยุ่งๆอะไรก็ไม่รู้เนาะก็เลยไม่ได้มาอัพคลิปนะคะกลับมาแล้วค่ะพยายามจะกลับมาแล้วก็อัพคลิปให้ได้บ่อยเท่าเมื่อก่อนนะคะหวังว่าเพื่อนๆยังจะรอดูกันอยู่นะวันนี้เรากลับมานะคะก็มารีวิวตัวนี้เลยนั่นก็คือนามิ Makeup Pro Studio AA BB Super Matte Mousse นั่นเองคือช่วงเนี้ยรู้สึกว่าเมืองไทยเนี่ยร้อนมากถึงมากที่สุดเนาะดังนั้นเราก็แบบอยากจะใช้อะไรที่มีความแมทแล้วก็สบายหน้าไม่แบบเหนอะหน้านะคะดังนั้นก็เลยเอาตัวนี้มารีวิวนะจ๊ะตัวนี้นะคะก็คือนามิ Makeup Studio All Day BB Super Matte Foundation Mousse นะคะมี SPF 30 PA 2 บวกด้วยกันค่ะเขาบอกว่ามีคอลลาเจนแล้วก็กูต้าไทโอนด้วยนะคะผิวแมทคุมมันกันเหงื่อหน้าไม่เยิ้มเบลอรูขุมขนผิวเรียบเนียนเบาสบายนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะเหมาะกับหน้าร้อนของเมืองไทยหรือเปล่าแปลว่าเขามีความพิเศษตรงท้ายซองค่ะเขาบอกว่ารีดให้หมดเลยจนหยดสุดท้ายเลยนะคะซึ่งก็ดีมากๆเลยเพราะว่าส่วนมากครีมซองทั่วไปเนาะเราใช้แล้วมันก็จะต้องเหลือท้ายซองแล้วก็บีบออกไม่หมดเนาะแต่ว่าตัวนี้นะคะเข้าใจผู้บริโภคค่ะเขาก็เลยทำแบบนี้เลยถ้ารีดจากข้างบนไม่ได้ก็มารีดข้างล่างกันเลยนะคะก็คือตอนนี้นะคะเป็นหน้าสดไม่ได้ลงโลชั่นไม่ได้ลงสกินแคร์อะไรเลยเนาะเพราะว่าอยากจะทดสอบว่าเขาคุมมันกันเหงื่อดีแค่ไหนนะก็เลยไม่ลงนะและที่สำคัญเขามี SPF 30 PA 2 บวกนะก็น่าจะกันแดดได้ประมาณหนึ่งเนาะแต่สำหรับเมืองไทยนะคะแนะนำนะคะว่าควรลงกันแดดเป็นอย่างยิ่งไม่งั้นหน้านะคะฝ้ากะถามหาแน่นอนเนาะแต่ว่าอันเนี้ยเรามาทดสอบกันว่าเขากันเหงื่อกันน้ำดีหรือเปล่านะก็เลยจะสละหน้าวันนึงไม่ทาโลชั่นไม่ทากันแดดนะคะเรามาดูกันค่ะว่าเขาจะดีสมชื่อหรือเปล่าเขาบอกว่าแมทขั้นพิเศษขั้นสุดเลยเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะนี่เนื้อนะคะก็คือถ้าดูใกล้ๆมันจะแบบคล้ายๆมูสเลยอะความข้นคักก็มีอยู่เยอะมากนะมีกลิ่นอ่อนๆซึ่งไม่ได้เหม็นนะคะกลิ่นดีอยู่เด้อโอเคลองทามีความเกลี่ยง่ายเนื้อมันดูข้นๆใช่ไหมแต่ว่ามันเกลี่ยง่ายอยู่นะทุกคนเราขอย้ายมุมแล้วกันนะเพราะว่ามุมเมื่อกี้มันแบบแฝงมันสวิงไปสวิงมาแล้วรู้สึกว่ารำคาญในการอ่านคลิปเนาะกลิ่นเขาทำได้ค่อนข้างดีเลยนะเหมยว่าเหมยชอบนะไม่ได้เป็นกลิ่นแบบฉุนฉุนเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆอะไรเงี้ยดีเลยกลิ่นมินชั้นแรกนะคะก็ได้หน้าประมาณนี้เลยซูมให้ดูนะจ๊ะนี่นะคะทาชั้นเดียวทาชั้นแรกผิวหน้าก็ได้ประมาณนี้นะจ๊ะสัมผัสที่ทานะคะสัมผัสหลังจากที่ทานะคะก็รู้สึกได้ว่าเขาแมตต์นะคะแต่ว่าเขาไม่ได้แมตต์จนเป็นแป้งรู้สึกว่าเป็นแป้งขนาดนั้นนะแล้วเท่าที่ดูผิวเนาะก็คือรู้สึกชอบนะตอนนี้เพราะว่ามันดูไม่หนาแล้วก็ไม่แคร็กเนาะทางที่มันเป็นเนื้อแมตต์นะคะมันดูแบบไม่แตกละแหงอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเมย์จะลงซ้ำอีกชั้นนะเพราะรู้สึกว่าเขายังปกปิดรอยกระรอยฝ้าบางๆของหมวยไม่ได้นะเดี๋ยวจะลงอีกชั้นแล้วจะมาดูกันว่าเขาปกปิดได้หรือเปล่าเนาะ
นี่นะคะลงไป2ชั้นนะหน้าก็จะได้ประมาณนี้ซูมให้ดูใกล้ๆนะคะใกล้ไปไหมซูมให้ดูใกล้ๆนะคะตรงนี้จะมีแบบรอยกระรอยฝ้าบางๆนะก็ยังเห็นอยู่เนาะไม่ได้แบบปกปิดปึ๊บไปเลยก็คือเดี๋ยวหมวยจะเทสถึงตอนกลางคืนเลยนะว่าเขาคุมมันกันเหงื่อกันแดดกันน้ำได้ดีแค่ไหนเนาะแต่สำหรับตอนนี้ที่ใช้นะคะก็ถือว่าชอบนะเพราะว่าหนึ่งนะคะที่ชอบก็คือมันดูไม่แคล็กไม่ดูแห้งจนแตกจนหน้าแก่เนาะแล้วก็สีก็ค่อนข้างพอดีกับหมวยนะแล้วแต่ใครที่หวังว่าจะได้โคเวลเลตเยอะๆหรือว่าแน่นๆแบบปาดไปเลยทีเดียวแล้วหายริ้วรอยหายไปเลยอย่างเงี้ยคงไม่ได้นะเพราะว่าหมวยใช้2แล้วมันก็ยังเห็นรอยฝ้ารอยกะของหมวยบางๆอยู่เนาะโอเคเดี๋ยวเย็นนี้มาสรุปให้ฟังนะคะว่าชอบหรือไม่ชอบมันหรือไม่มันเยิ้มหรือไม่เยิ้มยังไงนะคะเดี๋ยวมาเจอกันตอนเย็นค่ะนี่นะคะประมาณ 5:00 นเนาะเมื่อเช้าแต่งหน้าตอนเที่ยงนะดูสิถือว่าคุมมันได้ดีนะคะก็มาอัปเดตหน้าเนาะตอนนี้ประมาณ 5:00 นแล้วนะคือเมื่อกี้เผลอนอนไปนะคะก็เลยมาอัดคลิปในห้องน้ำนะคะเพราะว่าลืมอัดเมื่อกี้เนาะก็เอามาให้ดูสภาพหน้าเป็นประมาณนี้เลยนะก็จะเห็นได้ว่ามันหลุดไปหมดแล้วนะแต่ว่าที่สำคัญคือมันเป็นคราบน้อยมากตัวนี้หมวยให้ผ่านนะคะถือว่ากลิ่นก็ได้สีก็โดนนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะไม่เป็นคราบแล้วก็ไม่ดูหน้าเหี่ยวจนเกินไปนะคะสีก็พอดีเนาะไม่ได้ขาววอกจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เหลืองจนเกินไปสำหรับมวยเนาะมันก็รู้สึกว่ามันดีสำหรับมวยนะอ่ะอันนี้นะคะเป็นหนึ่งตัวอย่างนะคะถ้าใครที่สนใจนะคะก็ลองไปหาดูรีวิวของท่านอื่นดูเนาะเผื่อว่าจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากมวยนะสำหรับมวยนะเขาคุมมันได้คือตอนนี้หน้าเริ่มมีความเมือกแล้วนะแต่ก็ไม่ได้เมือกจนแบบหนึบหนับขนาดนั้นนะก็เป็นเมือกประมาณหนึ่งเนาะก็นี่เป็นหนึ่งความคิดนะคะก็ลองไปหาไปชมคลิปวิดีโอของคนอื่นดูเผื่อเขาจะมีอะไรที่แตกต่างกับหมวยคิดเนาะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ